สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้ผมมาขอปิดจบเรื่องไอ้นี้แล้วกันเรื่องอะไรอ่ะสงครามเลือดอสูรนะครับชื่อภาษาอังกฤษเขาว่าอะไรอ่ะโทเกนอังกฤษเนาะก็อะไรอ่ะครับผมเคยแตะเรื่องนี้ไปแล้วเนาะว่าอะไรเคยแตะแต่โอเป็นแกะกล่องให้เพื่อนๆดูแต่เรายังไม่เคยแตะว่ารายละเอียดเหมือนกับผมค้างไว้อ่ะว่าเฮ้เรื่องเนี้ยเพื่อนๆต้องเก็บอะไรบ้างเนาะสงครามเลือดอสูรเนี่ยก็วันนี้เดี๋ยวจะมาดูกันนิดนึงเพราะว่านี่พอดีผมได้เล่มทั้งจะได้เล่มที่เหลือคอมพลีทเป็น1ถึง10เนี่ยตอนแรกมีแค่กล่องกับเล่มที่มีของพิเศษแค่นี้นะครับงั้นเดี๋ยวผมแตกก่อนนะเริ่มคร่าวๆก่อนเลยคือสำคัญเนาะเล่มที่ต้องมีคือเล่มที่มีของพิเศษแล้วกันนะครับ3 5 7นะครับเท่านี้เลยเล่ม3เล่ม5เล่ม7นะครับที่เหลือเนี่ยเป็นเล่มธรรมดาซะนะครับ8 9อะไรพวกเนี้ยนะ1 2 3 1 2 4 6 8 9เนี่ยเป็นเล่มที่ธรรมดาเพื่อนๆเดินไปซื้อจากร้านเพื่อนๆก็มาเสียบเติมได้มันเพราะมันไม่มีอะไรพิเศษของมันอ่ะเนาะเพื่อนๆก็เล่มที่มีของพิเศษก็ตามนี้ที่ผมบอกเดี๋ยวลงรายละเอียดให้ดู3 5 7 ผมบังเอิญมี3ติดมา2อันไม่รู้ไงแต่ผมว่าของแถม3อ่ะเจ๋งสุดราคาคุ้มสุดเอางี้ดีกว่าราคาถูกสุดได้ของดีสุดเพราะว่าเก็บไว้ไม่มีเสียหายคือมันแกะมาใช้ได้จริงๆเนาะอ่ะเริ่มต้นเล่ม3มีอะไรนะครับเล่ม3มีเป็นซองพลาสติกเก็บหน้ากากนะครับถ้าผมคิดว่าผมจำไม่ผิดอ่ะคือมันนานแล้วแต่จำได้ว่ามันคือเนี่ยเป็นซองพลาสติกสำหรับเก็บหน้ากากนะเข้าเหมาะเข้ากับยุคโควิดเลยแล้วก็เข้ากับเต็มแบบตัวละครนะเห็นป่ะติดใส่หน้ากากคือเพื่อนๆก็หน้ากากปุ๊บพับครึ่งเนาะพับครึ่งพับอะไรก็ได้แล้วก็ยัดเข้าไปในซองนี้มันคล้ายๆแฟ้มเลยอ่ะถ้าถามผมนะไม่เคยแกะมาดูอ่ะแต่ดูก็รู้คือมันเป็นแบบมันแฟ้มเลยเพื่อนแฟ้มขนาดเล็กพอที่สำหรับใส่หน้ากาก1อันผมไม่บังเอิญมีหน้ากากตรงแถวนี้โอ้นี่พอดีเลยนี่เนาะอ่ะผมเพิ่มเติมพับครึ่งฟับเป็นไงนี่เห็นแฟ้มป่ะนี่กรอบนี้ถูกป่ะฟึบอ่ะเนี่ยพับครึ่งฟึบไงพอดีเปี้ยเลยเพื่อนมันก็เจ๋งเว้ยใช่ได้เนาะเนี่ยอีก2อันเล่ม3นะครับอันนี้เป็นของแถมแรกของแถมที่2เนี่ยอันเนี้ยไม่รู้ท่าไหนเหมือนผมจะลืมหรือไม่ทันหรืออะไรสักอย่างไม่รู้ก็นั่นแหละเนี่ยใส่มาไม่ดีด้วยหนังสือเบี้ยวเลยแต่ไม่เป็นไรตัวสำคัญคือตัวสำคัญคือตัวนี้แหละครับเล่มที่5เนี่ยมันเขียนอยู่บอกเลยฉบับ Limited Edition สงครามเลือดอสูร X Net Comicได้สิ่งที่ได้คือคุณได้หนังสือ Mobile Acrylic Stand นะครับลายพิเศษโอ้อันนี้450บาทนะเนี่ยผมจำไม่ได้อันนี้150เล่มธรรมดามันราคาเท่าไหร่แล้วผมดูให้เล่มธรรมดามันระปกราคา95บาทเพื่อนๆเล่ม3เนี่ยเขาขายบวกกับไอ้ที่ใส่หน้ากากเขาขาย150นะครับรู้สึกว่าซื้อตอนแรกจะถูกกว่านี้นะก็ anywayร้อยเก้าสิบห้าบาท150บาทนะครับ119แล้วพอมาเล่ม5เนี่ย450เลยแต่รู้สึกว่าซื้อจริงไม่ถึงอีกอ่ะพวกนี้มันทำราคาปกเวอร์ไปสิ่งที่ได้ก็คือเพื่อนก็ได้ตัวนี้อะคริลิกเขาบอกว่ามันคือนี่มันบอกว่าเป็นอะคริลิก mobile stand acrylic mobile acrylic stand ที่วางโทรศัพท์ใครแกะแล้วบ้างมาแชร์กันหน่อยผมไม่เคยแกะมันวางยังไงวะวางยังไงวะผมก็เห็นมันก็เป็นแผ่นโอเคเพื่อนๆเห็นแล้วดูนี่เห็นไหมครับนี่เห็นรูนี่ป่ะมีรูชัดๆมีรูเล็กๆ2อันมันแปลว่ามันต้องมีพลาสติกอีกชิ้นนึงเล็กๆเสียบข้างหลังแล้วนี่ก็จะวางปุ๊บมันก็จะเป็นแบบสแตนเหมือนกับกรอบรูปสแตนตั้งอย่างเงี้ยเพื่อนก็เอาโทรศัพท์วางเนาะก็นี่แหละสแตนโทรศัพท์ที่วางโทรศัพท์แหละเป็นอะคริลิกนะครับอันนี้450
อันนี้ก็เหมือนกันเล่ม7เล่ม7เนี่ยผมไม่ทันนะไม่ทันหรือผมลืมซื้อหรืออะไรก็ไม่รู้แหละแล้วก็คือสรุปคือไม่ได้ซื้อก็พออีกกล่องออกพออีกกล่องออกเว้ยก็แบบที่อธิบายไปในคลิปคราวที่แล้วอ่ะกล่องออกครับสายสะสมทำไงแพนิคเด้แพนิคกระวนกระวายเฮ้แย่แล้วของมันเป็น complete คือแต่สมมันเรา appreciate ความ complete อ่ะเนาะเพื่อนๆใช่มั้ยฮะแบบเฮ้ยชุดนี้มันอะไรเก็บได้บ้างอ้าวนี่แหละอ้าวเฮ้ยมันมีเล่ม7เว้ยไม่ทันก็โชคดีว่ามีน้องเพื่อนสมาชิกทักมาขายให้โอเคจบดีใจมีความสุขนะครับสิ่งที่ได้ก็คือ2อย่างถ้าเพื่อนๆซื้อถ้าเพื่อนๆซื้อที่แอนิเมตมั้งถ้าจำไม่ผิดโน้ตหนังสือของงอไปแล้วแต่ไม่เป็นไรแอนิเมตอ่ะคือมันมีโอ้โหผมไม่ทันดราม่งดราม่าอะไรเข้าใจว่าคือถ้าซื้อออนไลน์บางคนได้แต่คือไม่ได้คู่กันบางคนได้การ์ดบางคนได้อะคริลิกหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแต่ตอนหลังก็ต้องมาแก้ว่าเฮ้ยได้คู่กันนะเพื่อนๆได้โปสการ์ดหนึ่งอันเนี่ยโปสการ์ดแล้วก็แผ่นอะคริลิกอยู่ข้างหลังอีกหนึ่งอันนะครับเนี่ยก็คือสรุปเนี่ยเล่ม7เนี่ยคุ้มสุดเลยอ่ะเพื่อนๆได้ในโปสการ์ดด้วยแล้วก็ได้อะคริลิกด้วยราคาปกก็เท่ากับเล่ม5ที่ได้แต่อะคริลิกเนาะเออมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูสิมันเขียนบอกฉบับพิเศษ Limited Edition สงครามเลือดศูนย์ X Net Comic เพื่อนๆได้หนังสือหมวกโบบาอะคริลิกสแตนด์อีกแล้วลายเดียวกันเปล่าไม่รู้ใครเคยแกะเดี๋ยวผมแอบดูลายเดียวกันวะคนละลายนี่เราแอบดูอยู่ตรงนี้ตรงหัวมุมตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เป็นกางเกงลายนะผมเห็นกางเกงลายอ่ะสรุปคอนเฟิร์มว่าคนละลายก็ได้เรื่องนี้ให้พรีลิกสแตนด์2อันไม่รู้คนเรามันจะเอาไปทำอะไรเยอะแยะแพงก็แพงพรีลิกสแตนด์เออสแตนใส่โทรศัพท์เอาไปทำอะไรเยอะแยะก็สรุปประมาณนี้นะครับเล่มที่เพื่อนๆต้องมีคือเล่ม3ถ้าจะเอาสะสมไม่ครบอ่ะเนาะเล่ม3เล่ม5แล้วก็เล่ม7นะครับไอ้ตัวนี้ก็จะมีเป็นของพิเศษอยู่ข้างในซึ่งพอจะมารวมใส่กล่องเนี่ยมันก็แน่นอนมันใส่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันมีของแถมไงยิ่งอีเล่ม5กับเล่ม7ด้วยเนี่ยเล่มหนาเตอะเลยเนี่ย2อันเท่ากับ3เล่มนะมั้งนะครับก็สรุปคือยัดไม่ได้ดังนั้นก็แนะนำว่าอ่ะถ้าเพื่อนๆแกะเอาของออกก็จบอ่ะก็ใส่กล่องเดียวได้แต่ถ้าเกิดบางคนมีซื้อมา2กล่องอะไรก็ตามเนี่ยมันก็แยกเก็บแล้วกันผมจะแนะนำเนาะพวกหนังสือก็หนังสือเล่มธรรมดาเพื่อให้ครบชุดไงถูกไหมมัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยให้ครบชุดแล้วก็ไม่แยกเล่มธรรมดามาเก็บไว้กล่องนึงของพิเศษเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปใส่กล่องหนึ่งกล่องนี้เนาะผมคงไม่แกะใส่เพื่อนดูแล้วกันน่าเบื่อใจชักเลยก็เอาประมาณนั้นแล้วกันเนี่ยก็คือเนี่ยที่ทำคลิปนี้เพราะเดี๋ยวผมพูดค้างไว้ตอนนู้นแล้วก็กำลังจะปิดจบกล่องเนี้ยนะหนังสือคือหนังสือผมเพิ่งได้หนังสือให้ครบเล่มจาก1-10เนี่ยเพิ่งได้ก็เลยจะปิดจบแล้วก็เสร็จปั๊บยัดตู้แหละเราไม่ดูอีกแล้วกล่องนี้ก็เก็บจบไปเลยแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยแล้วก็เราก็หมุนไปเล่นอย่างอื่นหนังสือก็เลยเข้ามาน้อยเองฮะยังไงขอโทษเพื่อนๆด้วยก็คือมีคอนเทนต์เรื่องหนังสืออะไรน้อยจริงๆแต่เดี๋ยวจะมีเร็วๆนี้มีเพิ่มเข้ามาอีกหน่อยเกี่ยวกับของแถมก็มีติดน้องแอร์ไว้ว่าเดี๋ยวต้องรื้อก็เดี๋ยวถ้าว่างๆกว่านี้หน่อยคือไม่มีเรื่องนึกออกไหมฮะครอบครัวลูกตุ้งเต้าเรื่องงานอดิเรกอื่นเนี่ยผมว่าช่วงนี้โอ้ก็ไปมั่วหมดเลยไปอันนี้กลับมาอยู่กลับมาบ้ารองเท้าอีกแล้ว ก็นั่นแหละเดี๋ยวเขียนเวลากลับมาเรื่องนี้บ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวของสะสมซะส่วนใหญ่เนาะเดี๋ยวเรากลับมาเดี๋ยวสัญญาว่าเดี๋ยวจะมีตัวคอนเทนต์เรื่องการ์ตูนเพิ่มเข้ามาอีกหน่อยแหละอย่างน้อยต้องมีแบบ 2-3 เรื่องแหละเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับก็แค่นี้ก่อนแล้วกันสงครามเลือดอสูรนะครับขอบคุณครับ